Humans kill 100 million sharks every year. Man-eater review. But only 5 humans are killed by sharks. It's time to even the score. ไม่ว่ายุคสมัยไหนฉลามคือหนึ่งในนักล่าที่โหดเหี้ยมและในวิดีโอเกมที่ผ่านมาเราก็มักจะต้องคอยหนีนักล่าตัวนี้เสมอแต่ไม่ใช่ใน Man-eater ที่จะให้เรารับบทเป็นฉลามสุดโหดที่แม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่ผู้สร้างเองก็สามารถถ่ายทอดการรับบทเป็นเครื่องจักรสังหารในการไล่ล่ามวลมนุษย์ได้อย่างยอดเยี่ยม This season on Man-eater. Everyone's fighting off more than they can chew. เรื่องราวของเกมจะเริ่มต้นขึ้นแบบ TV Reality Show ที่สามารถนำเสนอได้อย่างแปลกใหม่โดยจะตามติดชีวิตของนักล่าฉลามที่ชื่อว่า Scaly Pete ซึ่งก็คือตัวร้ายของเกมนั่นเองโดยตลอดเกมจะถ่ายทอดผ่านตอนต่างๆและผู้บรรยายรายการที่ให้อารมณ์แบบ TV Showที่แม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งแต่ก็มีฉากที่น่าจดจำอยู่บ้าง Man-eater คือเกม Open World RPG ที่มีเป้าหมายหลักคือสร้างความโกลาหลที่ใช้เวลาในการเล่นแคมเปญหลักและเก็บสิ่งต่างๆประมาณ15ชั่วโมงที่ถือว่าทำออกมาได้เหมาะสมกับตัวเกมดีโดยเราจะเริ่มต้นจากฉลามตัวน้อยๆและทำออบเจกตีฟไปเรื่อยๆเพื่ออัพเลเวลและแน่นอนขนาดของเราด้วยนั่นเองโลกของเกมจะถูกแบ่งออกเป็น8โซนหลักที่จะเริ่มต้นจากพื้นที่เล็กๆและจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากหน้าน้ำตื้นๆไปยังมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ในฐานะฉลามภารกิจต่างๆของเราจึงประกอบไปด้วยกินสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดหรือตามล่าเป้าหมายที่ระบุที่แม้ว่าอาจจะดูสมเหตุสมผลกับการเล่นเป็นฉลามสำหรับเควสในเนื้อเรื่องหลักแต่เมื่อเล่นไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกเบื่อได้ง่ายๆแต่ตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆมาช่วยเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการค้นหาทรัพยากรต่างๆค้นพบแลนด์มาร์กใหม่ๆหรือตามเก็บป้ายทะเบียนที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นเพิ่มขึ้นและช่วยจูงใจให้การสำรวจหน้าน้ำต่างๆดูมีอะไรให้ทำมากขึ้นแม้ว่าการดำเนินเกมส่วนใหญ่จะอยู่ใต้น้ำและกราฟิกใน Man-eater จะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้แต่ละโลเคชันได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยขยะหรือรีสอร์ทริมชายฝั่งและแน่นอนว่าเต็มไปด้วยเลือดและความรุนแรงอีกด้วยส่วนงานด้านเสียงทั้งเพลงและซาวด์เอฟเฟคก็สามารถทำออกมาได้เข้ากับธีมของเกมที่เน้นความสะใจเป็นหลักแน่นอนว่าจากชื่อเกม Man-eater ทำให้การจัดการกับมนุษย์คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเกมรวมไปถึงยานพาหนะต่างๆอย่างเรือเจ็ตสกีและแน่นอนรับประทานมนุษย์อย่างเรานั่นเองที่นอกจากจะจัดการสัตว์ต่างๆใต้น้ำแล้วยังสามารถกระโดดขึ้นมาบนพื้นดินในช่วงเวลาสั้นๆได้อีกด้วยนอกจากนั้นยิ่งเราฆ่าคนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มแรงหรือชื่อเสียงของเราในหมู่นักล่าฉลามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยแต่ละแรงก็จะมีนักฆ่าที่แตกต่างกันและแน่นอนว่าหากเราจัดการกับนักฆ่าเหล่านั้นได้ก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยนั่นเองซึ่งถือเป็นไอเดียย้อนกลับที่น่าสนใจทีเดียวการต่อสู้เมื่อเราสวมบทเป็นฉลามในเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกัดกระชากด้วยขากรรไกรที่ทรงพลังเหวี่ยงหางเพื่อฟาดศัตรูหลบหลีกหรือแม้แต่คว้างเหยื่อไปยังศัตรูที่แม้ว่าจะดูไม่ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็ช่วยเพิ่มวิธีในการเล่นให้หลากหลายขึ้นและทำออกมาได้น่าประทับใจและสะใจมากๆเลยทีเดียวตัวเกมยังมีเอลิเมนต์แบบ RPG ที่จะมีการพัฒนาของตัวละครการอัพเลเวลที่ไม่ใช่แค่เพิ่มค่าสเตตต่างๆแต่ยังเป็นการเพิ่มขนาดให้กับฉลามของเราอีกด้วยเพื่อให้เราสามารถไปยังแอเรียใหม่ๆถัดไปได้นอกจากนั้นยังสามารถเก็บอุปกรณ์สวมใส่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นฟันเช่น Shadow Teeth ที่ช่วยเพิ่มพลังการโจมตีและเอฟเฟคอื่นๆหรืออวัยวะอื่นๆที่เพิ่มพาสซีฟเอฟเฟคไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังชีวิตหรือเพิ่มความเร็วในการว่ายน้ำที่ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเกมมากขึ้นและทำให้ผู้เล่นอยากจะอันล็อกสิ่งต่างๆในเกมเรื่อยๆที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปโดยเฉพาะเมื่อใส่ครบเซตจะเป็นการเพิ่มโบนัสให้อีกด้วยMan-eater สามารถนำเสนอความสดใหม่ในการสวมบทบาทเป็นฉลามสุดโหดที่ไม่ใช่แค่แอคชั่นการต่อสู้ในแบบฉลามที่สะใจแต่ยังมีระบบการอัปเกรดตัวละครในแบบ RPG และถ่ายทอดในแบบ TV Reality Show ที่แปลกใหม่แม้ว่าการต่อสู้และภารกิจต่างๆอาจจะดูจำเจอยู่บ้างเมื่อเล่นไปเรื่อยๆแต่ด้วยความโหดของฉลามโลเคชั่นต่างๆที่แม้จะอยู่ใต้น้ำแต่ก็ทำออกมาได้หลากหลายดังนั้นหากใครอยากจะลองสวมบทบาทเป็นนักล่าสุดเหี้ยมแห่งท้องทะเล Man-eater ก็แทบจะเป็นเกมอันดับต้นๆที่จะช่วยเติมเต็มอารมณ์ของคุณได้อย่างดีและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Man-eater พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ Shark versus Man
Man-Eater